ส้นมอเตอร์เวย์ครับเส้นมอเตอร์เวย์ M6 ครับพี่ครับก็ยกนี้รถติดมาเส้นมอเตอร์เวย์ M6 M6 การพูดว่าเป็นมอเตอร์เวย์ครับเถื่อหอดโคราชครับนี่ครับสวยครับแล่นได้อยู่แล่นกัน120ล่ะแต่ว่ายกแล่นแค่100ครับขับรถบ่เร็วครับเพิ่งบรรยากาศชมวิวทุกคนครับนี่มอเตอร์เวย์ M6 โอ้ว่าฟรีว่าฟรีว่ายกขึ้นรถแล้วก็สิฟรีตัวเห็นประกาศได้เน็ตเนาะอันว่าครับขึ้นมาแล้วนะครับนี่ครับเพิ่งวิวสวยครับว่าเด็กขับเร็วฮะอยู่เล่นสายกระจักแซงกระแซงคนเดียวแซงกระแซงไปรวดขับลอยหนึ่งเพราะว่าเพิ่งวิวเพิ่งยังไปน้ำโดดๆนี่ขึ้นมาเรื่อยครับรถบ่มีครับเปิดมอเตอร์เวย์รถบ่มีครับมันยังแซงกระแซงไปว่ายกแล่นลอยฮะเนี่ยแล่นลอยแล่นลอยแล่นลอยนี่ครับก็บ่แน่ใจว่าสิไปติดทางลงหรือบ่ก็บ่รู้กันครับจําบ่ยกขึ้นมาแล้วนะหลังจากออกปากช่องมาครับเป็นมอเตอร์เวย์ M6 ก็พอถึงช่วงนี้แล้วรถเริ่มหนาแล้วครับเมื่อกี้บ่มีอันนี้เริ่มผ่อนคันเร่งมาแล้วรู้สึกว่ารถเริ่มหนาเพราะว่าหรือว่าเป็นหยังก็บ่รู้อันนี้รถเริ่มหนาครับนี่บรรยากาศวิวสวยๆครับพี่น้องบรรยากาศวิวสวยแล้วฝั่งขวาก็เป็นภูเขาซ้ายก็เป็นภูเขาครับท้องฟ้าสวยๆครับพี่น้องเบิ่งน้ำกันครับมีกลางห้องกลางหันสวยๆอ่ะมอเตอร์เวย์ M6 ผู้ว่าเอิ้น M6 เป็นไงผู้ครับพี่น้องใครต้องซื้อพี่น้องครับฟ้ากับผู้
างข้างล่างที่เป็นอ่างเก็บน้ำดูสวยฮะเลยเหมือนต่างประเทศเลยนี่เป็นกังหันเห็นไหมพี่น้องกังหันทรายเมื่อเฮาเป็นกังหันนะติดตลาดพี่น้องเราไปคล้องแล้วที่บ่ติดนะเฮาจะสิแต่เลี้ยงเมืองไปครับว่าจะไปอุบลอีกไกลดอกอีก400โล500โลครับอีกประมาณ400โลบางคนเขาจะก็บ่อยากขับเร็วครับเพราะว่าเขาจะก็เบิ่งวิวไปนําหน่อยที่ได้ขึ้นมาครับเพราะว่าผู้ที่ก็เสียตังค์ครับเพราะว่าสัก200กว่าบาทครับสุดสายนั่นว่าผมก็บ่รู้บ่แน่ใจนะ205บาทครับตีนเขาเลยครับตัวนี้ครับตีนเขาครับตีนเขาตัวนีครับเอายกพักไว้สักนิดก่อนครับ